ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆเบาๆนะครับคือเมื่อวานนี้ผมไปตัดไม้นะครับผมเสียดายไม้ว่าซั่นครับเป็นกฐินเทพานะครับมีแต่รุ่นนี้นะครับแต่ว่าเลื่อยผมบ่เข้าครับโอ้เสียดายก็เลยได้มาแค่นี้นะครับนะครับเตรียมเสือกเตรียมยังไว้น้ำมันก็เต็มถังนะครับครับเต็มแล้วก็ตะไบยังก็เตรียมไปเพิ่มแต่ว่ารับเฮ็ดยังไงก็บ่เข้านะครับเรื่อยนะครับก็เลยถอนตัวนะครับก็ว่าสิไปตัดอีกนะครับแล้วก็มีเรื่องอีกก็คือนี่ครับหลังจากที่ว่าผมบ่ได้เผาทาน2มือแค่นั้นครับนะครับหมดแล้วครับท่านนะครับเหลืออยู่กระสอบเดียวแล้วก็เสียเอาไปส่งเขาตอนเช้านี่นะครับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทานกิ่งใหม่แค่นั้นนะครับใส่ในครัวเรือนนะครับหมดนะครับเป็นตะปวดน้ำบ่ครับ FC นะครับก็เดี๋ยวผมสิเข้าไปทายข้างในเดี๋ยวผมก็สิเว้าอีกนะครับก็คือยังสีนะครับผมบ่ได้เผามา2มือแค่นั้นครับทานผมเขามาเอาไปเบิดแล้วครับขายดีนะครับถึงว่าคันบ่พูดว่าขายดีนะครับก็ขอให้ FC มีกำลังใจนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับว่าผมเผาแค่เตาเดียวนะครับแต่ว่าขอให้ขยันเผานะครับนะครับขยันหาไม้นะครับไม้หลายครับบ้านเฮานะครับนะครับตามหัวไร่ไปหน้าบ้านเฮาหลายครับบ่ต้องยานบ่มีไม้นะครับเป็นเศษไม้ก็ได้ครับเป็นไม้น้อยๆก็ได้ครับบ่แม่นจําเป็นต้องเป็นท่อนใหญ่ๆดีๆนะครับเป็นไม้คลอแคลนะครับเป็นไม้อยู่ค่าเศษไม้นะก็ได้ครับเป็นทานเบิดนะครับเพราะว่าเตาของเฮาสามารถเผาได้นะครับเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเตาของเฮาแบบนี้นะครับผมถึงบอกว่าสามารถเป็นรายได้ได้นะครับบ่จําเป็นต้องว่าโอ้ต้องมีเลื่อยเครื่องหรือว่าเลื่อยครบอุปกรณ์ก็ขอให้ FC คํานึงถึงว่าขอให้เฮามีเลื่อยมือแค่นั้นนะครับเป็นไม้ท่อนน้อยๆก็ได้ครับนะบ่จําเป็นต้องว่าสิเป็นแบบท่อนสูงแบบนี้นะครับเป็นไม้ให้นึกถึงไม้สแกไม้เศษไม้ตามท้องให้ท้องหน้าเฮานะครับได้ครับแล้วก็เก็บมาเผานะครับแล้วก็เป็นทานนะครับก็ขอให้ FC มีกำลังใจนะครับเผาทานขายนะครับครับแบบผมนะครับแล้วก็สิมีรายได้แล้วก็มีกําลังใจนะครับในการสร้างเตานะครับเอาแค่เตาเดียวก็พอนะครับผมก็ยังเผาเตาเดียวนะครับเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ